และครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับพร้อมอัตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ครั้งหนึ่งถึงเจ้านี้ก็เป็นเจ้าวันจันทร์ที่สาวเอ็ดพุทธศักราช2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563วันนี้ซึ่งก็ตรงกับเดือน4เหนือขึ้น8ค่ําขึ้น7ค่ําบอกสถาญาติโยมทั้งหลายวันพุธก็เป็นวันพระวันศีลวันอังคารวันพุธเป็นวันพระวันนี้เป็นขึ้น7ค่ําตรงกับเดือน4รายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลส่งสัญญาณไปที่แม่คายวัดปากตังเจริญแล้วก็ได้ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านติจองหลายๆสถานีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนำรายการธรรมะของพระคุณเจ้าไปออกอากาศฮือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกสถาแก่เจ้าของสถานีวิทยุแก่เจ้าหน้าที่แก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านผู้เปิดเครื่องรับฟังวันนี้อาตมาได้มาพบปะกับศรัทธาแห่งครั้งหนึ่งซึ่งจันแล้วบ่ได้มาพบบ่ได้บำปะได้ไปศาสนกิจต่างจังหวัดมาตรงกับวันจันพอดีพอออกศรัทธาต้องขออภัยตัวและก็ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนกลมอัตนาพระครูอภิวัฒนวิกรมแจ้งล่วงหน้าแล้ว2วันว่าได้ติดศาสนกิจก็ได้แจ้งไปแล้ววันนี้ก็ได้มาพบปะกับศรัทธาในพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องที่คงค้างไว้ก็คือนางเก้าห้านบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนางเก้าหานที่ได้เตเตสนาไปตอนที่3ที่เมื่อวันที่7ละวันจันทร์ที่7นะวันจันทร์ที่14ไม่ได้มาผูกที่3จะขอทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อเนื่องวันนี้จะเป็นตอนที่4อยากจะทบทวนตอนที่3หลังจากที่โจติกุมารอันเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าโจติกุมารหลังจากที่ถูกยักษ์ลักไปคือติดตามคือตอนนั้นไปจะไปกล้าไปขายตัว4 5พี่น้องน่ะทีนี้งัวตื่นงัวแตกตื่นงัวโจติกุมารก็ไล่งัวไปก็ไปปะใส่ยักษ์ก็เลยเอาไปจะว่าตอนแรกจะเอาไปเป็นอาหารหรอโอ้ก็เลยพอเป็นผู้ดีผู้รักผู้มีสติปัญญายักษ์ลักไปพี่น้องซอกหาเท่าใดก็บัพปะโดยที่กุมารได้อธิษฐานตอนนั้นยักษ์จะลักไปเนาะยักษ์ลักไปทีนี้เจ้าโจติกุมารก็ล่นไปซ่อนตัวอยู่ในป่าในพุ่มยักษ์เผอมีไหนอ่ะกุมารคนนี้เจ้าโจติกุมารไหวพ่อไหวแม่ไหวคุณพ่อคุณแม่ล่อเอาอธิษฐานคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ปกห่มรักษาเด้อปราศจาก
ภัยที่ยักษ์จะมายับยักษ์ก็ซอกหัดแต่เนออยากสาบกินมนุษย์แต่เนี่ยมันอยู่ใกล้หูดังนี่แต่แต่บับปะตัวพอกสตาญาติโยมทั้งหลายบายักบับปะตัวก็ด้วยเหตุนี้ก็ด้วยบุญอกุศลอันอธิษฐานถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ปกโฮมรักษานี่แหละทำให้ปราศจากภัยที่ยักษ์จะมาเอามาเป็นอาหารยักษ์เสาะหาจนปอกการบับปะแต่ทราบกินทราบกินคนสุดท้ายยักษ์ก็จากไปเมื่อยักษ์จากไปแล้วเจ้าโจติกุมารก็เดินทางไปเรื่อยๆเอาตั้งหน้าเป็นไปเถอะพอดีไปปะใส่ศาลาของพ่อพลศรีเข้าไปหาพ่อพลศรีได้ไต่ถามความเป็นไปเป็นมาโอ้พ่อพลศรีก็อินดูฮับเป็นลูกเป็นหลานโจติกุมารก็หู้หน้าที่อุปถากยังป่อพลศรีสะหาน้ำผลหมากหลากไม้มาถวายป่อพลศรีถึงวันถึงวันป่อพลศรีก็ได้สอนศิลปะวิทยาต่างๆฮื้อเกโจติกุมารเอาอยู่กันป่อพลศรีมาก็หลายขวบหลายปีก็ถึงยังป่อแม่ล่ะพ่อแม่จะเป็นตายให้ดีอย่างใดก็เลยอยากจะขออนุญาตจากพ่อพลศรีว่าขอไปหาพ่อหาแม่กันเด้อพ่อพลศรีก็เข้าใจจึงอนุญาตที่โจติกุมารปิกไปหายังพ่อหางแม่แล้วก็ได้สอนเตือนสติยังกุมารว่าขอเจ้าจงได้มีศีลมีธรรมอย่าได้ขี้โกรธขี้เกียจเนอะอย่าใจอารมณ์ถ้าใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตอย่าลืมอย่าหลงในอำนาจอย่าได้เป็นคนมีใจบาปอกุศลจงเป็นคนดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบ่าวว่ามนุษย์และสัตว์เลี้ยงฉานย่อมทุกตัวทุกตนย่อมวัวตายเหมือนกันอย่าไปประมาทคนทุกคนผ่านหันครูบาอาจารย์แล้วเข้าไปอู้ไปจ๋าไปถามเพิ่นจักได้งดงามไปแน่ไอ้ลูกพ่อพลศรีเพิ่นสอนเตือนสติจักเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจักได้อยู่ไปเมินไปนานพ่อพลศรีเตือนพร้อมกับมอบของวิเศษให้ลูกนั่นก็คือธนูอาจจะยิงไอ้ยังสำเร็จตามความประสงค์ธนูที่พ่อพลศรีมอบให้นี่นะเวลาเดินทางออกจากศาลาลัดป่าไม้ไปปะใส่สิงกระทิงแลดอย่างใดอู้เสือร้ายต่างๆนานาบอกว่ายังต่างคนต่างซะว่าหากินบัดทำร้ายต่อโจติกุมารหลังจากเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนพระธรรมเทศนาภูกที่3ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานภูกที่4เป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสตะโตนิคามิตวะอะภิมุขังตะโตติสานทะโวดุราสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันมานั่งอยู่ฟังธรรมนิยายยังบ่น้อยปางเมื่อเจ้ายอดจอสอยโจติกุมารกันฮือยักผ่านเพชรการับศีลห้าใสสีเจ้าก็หนีจากที่หันบุบุญดันเตียวไปลัดดงภัยแห่งห้องถือกลางติดต้องหิมปาน
นอผู้บานหันหลากยินคนปากเจียนจาเสียงดังมาสะสู้ดังรบอยู่จริงกันก็บ่นนันทะเศร้าดังขุดหาวนำมานอพุทธาได้ฟังแก่ไก่นังคุ้มไม่แลไปอาสจันใจหันต้นไม้ดูดีดูงามมีดอกจามสะพรั่ง ห้อยห้อยย้อยอยู่เหลือตาดวงบุพผาดูหลากพอแล้วหากกวนอามดังนารีหนุ่มน้อยอันคนห้อยใหญ่ปิ่นปวงพองดอกไม้พองกี้พองหุ้มหีเป็นจีอยู่ริมโบกะละเนกว้างใหญ่บัวกี้ไข่กังกรมีติพยาธรปีนหมู่นั่งท่าอยู่เป็นสายเขาจะหลายสะสาวพ้องโขดห้าวตาแข็งเจ้าจอมแปงก็ใครหู้จริงเข้าไปสู่ยังทิพยาธรก็มีอันและนาส่วนว่าทิพยาธรมวลหมู่หันเจ้ากินกู้มาหาเขาโกธาโขดอาว่าใจถอยจ้าปลาฉันใดมาข้ามย่ำเตียวลวงลำเด่นเรากวนดีเอาไปฆ่าคือความหน้ามรณาเขาโอก็มาตั้งหมู่เล่นเข้าสู่เร็วปันพองก็ผันเอาธนูใหญ่ยิงเข้าใส่องค์คำพองก็กำไม้ดาบย่ำราบจักการยับเอาไว้กับมือเจ้าบุญหรือนอนเอาเอาค้อนต่างเก้ามาตาไปเขาดับใจก้อยกาดชีวิตขาดเมื่อมอนยังติพยาธรตูหนึ่งองค์อาจสยองขึ้นอากาศไปบนแล้วก็เป่ามนเข้าใส่ยังเจ้าหนอไทยบุญมีแล้วรีบหนีไปสู่ยังตีอยู่แห่งตนส่วนนอตัสปนหนุ่มเนาถูกมนเป่าติพยาธรล้มเต้านอนอ่อนม้อยเจ้าหนอน้อยลวดลืมขิงก็มีหันและนาตามมาทางพระกาเซนตูสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญญูตนจื่นจอยจักไขบาตรอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันว่าเจ้าบุญภายหนอไทยเข้าป่าไม้ดงดอนหันติพยาธรกินกาวนั่งอยู่เฝ้าตนบุบต้นบุบหาเจ้าสังกาใครหูจริงเข้าไปสู่จุมข้าวตนองค์เราบอดตันรอดติพยาธรตอดตาหันเขาก็เอากันโขดมาเล่นมาใกล้ดาฟันรบจริงกันบอดจ้าเจ้าหนอลาบุญลายก็เอาค้อนผายฟัดฟาดเขาลวดมรณาตเมื่อมอนส่วนทิพยาธรตูนใหญ่ลิธิใจสามานก็สยองชานขึ้นฟ้าเป่ามนก้าลงมาหน่อพุทธาบ่าวน้อยลวดมะม้อยลืมคิงไปบอดต้วงบอดติ๋งกระดางกลางปากกว้างดงดอนแล้วติพยาธรตนกาก็ปอกหน้าขึ้นไปก็มีอันแลนาตัดสมิงคันเนในขณะนั้นยามนั้นอันว่าหินปันดุกรรมปละศิลอาจแห่งเต้าธิราชอินตา
ก็สัญญาร้อนกระด้างปีนดังไฟรนเต้าเมืองบนหันเหตุหูแจ้งจิตสัญญาจริงพอลงมาใต้ฟ้าก็หันเจ้าหน่อล่าผู้ทอนสายุเมื่อมอนกระดางที่ปากกว้างดงหนากันขุนอินตาเล็งลอดก็กึดสอดในใจว่ากวนกูไปอย่าจ้าช่วยเจ้าหน่อล่าบุญเมสัตว์ดงรีหลายหลากจักมาลากไปกินการขุนอินกึดแล้วก็กากัดแก้วลงมาเอาน้ำสุขันธามาหูโอดหลอดเจ้าน้อยหนอก็ปิกขึ้นมามีกายาผ่องแผ้วงามเลิศแล้วลายปูนเจ้าตนบุญก็ขับไว้ซึ่งเต้าไทยอินตาว่ามันปีนภัยจาต่างนามาช่วยข้าฮื้อปุ้นต่างตายเต้าบุญภายตนอยู่ฟ้าก็บอกเจ้าหน่อล่าตามมีแล้วก็หนีปิกขึ้นไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนในวิจัยยนต์ภาษาติจันฟ้าอาตาวัดติงสาก็มีหันและนาสุปนะกุมารโรส่วนว่ากุมารนอดให้กัวบะใบตวยตันจิงจักผันไม่เต้าจี้เข้าใส่ทิพยธรอันเมื่อมอนเมียนจาชีวิตขาดกายาฮือปิกขึ้นมาจุโหแล้วเจ้ากินกู้ก็จะถามว่าดอกไม้งามวิเศษเกิดในเขตหิมปานรูปสันฐานดอกไม้เหมือนแต่ไส้ดังนารีชื่อมันมีสั่งเล่าตันมาเฝ้าเพื่อสั่งจาตินั่นติปยาธรมวนโมย่อมือสู่เกศาวะคาเดชเจ้าบุญนายศใหญ่อันว่าดอกไม้ดวงงามดังนารีงามหนุ่มเนาชื่อมันว่านารีพรกึดแต่หนแห่งห้องโค้งเขตต้องหิมะปานกันดอกบานหอมไข้ตัวป่าไม้ดงดอนติพยาธรมาเฝ้าเสกมนเป่าบุพพาอันตุกมาจากต้นบ่อหื้อหล่นถึงปัทวีจักเป็นนารีน้อยนาดงามจินจ้อยเหลือตาแล้วก็ปากันไปอยู่เพื่อเป็นกู้เตรียมเคียงข้าขันนิงใครใดซึ่งนางดอกไม้สุภาจริงจักมาอยู่เฝ้าที่ปื้นเก้าเมื่อนานมันบ่บานด้วยง่ายล้างเตื้อบ่ายถึงปีล้างเตื้อโต๊กต่ำไตเสกบ่ได้เป็นนางล้างเตื้อตกกลางมวนหมู่เข้าลุมลู่จริงกันดอกดวงเราปุดขาดก็ก้อยกาดเสียนางตูข้าขังแต่เล่าจริงอยู่เฝ้าเมื่อนานตัวหิมะปานปากกว้างแหกบ่อล้างมีสองข้าจริงป๋องอยู่เฝ้าหันใส่เจ้าเตียวมาจริงโกธาขุดไม้แล่นเข้าใกล้องค์ขามเจ้าขุนธรรมยศใหญ่ได้ช่วยโพดขุนนาบ่ฮือไกลกลากระดังฮือได้อยู่สร้างยาวนานขอพระผู้บานเป็นเจ้าจุงเตียงเต้าตีขาฟูงพยาน้อยนาดเจ็บป่วยไข้บอกขาดตั้งหลายอย่ามากายตันไทยขอหือได้ภาพโลกาเดตว่าอันก็มีหันและนา
ตาตุปะรังทัดแต่นั้นไปไปนาเจ้าโนลาจูติกุมารก็ลัดดงดานป่าไม้ไปจะใจเดียวได้สองเดือนป่ายล่วงแล้วตูนหนอแก้วบุญมีก็จริงไปถึงปุรีเมืองเก่าใสบทเศร้าจื้อโมรวัตินครของดื่มอ่อนลวดล่างเขาแต่งสร้างพิษตาเจ้าก็เข้าไปหายังป่อและแม่น้ำตาแผ่ไหลลามบ่อาจถามปังป้องย้อนสุขต้องไปในสงสัยใจพ่อแม่จริงจักเพกำแงมว่าดุราใจรามหนุ่มนาวตัวแห่งเจ้าชื่อฉันใดปีนลูกไผ่ต่างห้องอยู่ผาติดต้องเด่นได้สังบ่ไข่กาวถอยตุกสังหอยหัวใจจักไปไหนจริงมารอดตินีจุงกาวจี้ปั่นมาตินั้นหน่อพุทธานาไทยจริงน้อมไว้ไข่เจ้าว่าขานินาปีนลูกเป็นเต่าแห่งพ่อแม่เจ้าองค์ขามสั่งบทจำลูกน้อยอันกลากาดก้อยไปนานคือโจติกุมารลูกตาวอันไปกาแต่เดิมอ่อนนั่นจาตินั่นส่งพ่อแม่สิทธิสิ่งจริงไขวาตีตอบทอยว่าลูกอ่อนน้อยเจียงคานคือโจติกุมารลูกลาอันไปกาแต่เดิมมามีลักษณะตวนทีเหมือนปีตั้งสี่แต่ดีเลพร้อมและปีและน้อยหากเรียงไล่หากกันส่วนเจ้านี้หันบอดใจหีดว่าใหญ่พิษหูพิษตามีลักษณะบ่เศร้าดังคำหล่อเบาไหลรินเตี้ยงเป็นขุนอินฝักฟ้าหรือต้าวต่างหน้าเดินไก่และนาเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็ไขเล่าตามมีแก่ป่อเศรษฐีหือหูแน่ตัวรายด้วยปาริยายแต่เก้าตลาบต่อเต้าถึงปลายก็มีฮันเลนาซึ่งเจ้าหน่อน้อยหลายประการแกแลนาตะตาในกาลนั้นอันว่ากิตติลือจากล่าวถึงนางลูกเต้าปาทานาอันว่าสิทธิซึ่งเจ้าน้อยนอนเล่นนาอันว่ากิตติอันอยู่ดอยผาเก่าจันก็สนั่นไปไกลถึงเวียงใจแห่งห้องว่าสรีบังอ่อนหน่อเนางามบ่เศร้าปึงเป่ากายยาขาวจัดจนเนื้อเกียงอ่อนสุขุมานกำปากจ๋าหวานอ่อนอ้อยแน่จิ้นจ้อยบัวไข่ตานินไหลและลองกิ้วก้มกองตีนผมลำคอกุมกันปองผิวสองตองมีวันดังสาวสวรรค์ฝากฟ้ากับปิดหน้าลงมาเต้าพญาตนม้วนหมู่อันอยู่ห้องเด่นไกลเขาโอ้โอมีใจใครใดยังนางนัทไทยแปลงเมืองปัญญาการเนืองลายแหล่จ้างมาแห่นำไปถึงเวียงใจปอดเต้าตนภาพดาวมาอยู่ระวัตินครขอเอาสายสมอนนาทไทยไปปีนใหญ่นางเมืองพระบุญเรืองตนปอบ่อยืนต่อปันบ่อยืนต่อปันภัยเต้าจาไขกล่าวถอยว่านางนัดน้อยบุญมีจากำดีสั่งไว้ว่าแม่นเต้าไทยคนใดหรือไพ่ไตจูโพใครใดนางกินกู้สายตาจุงไปหาคนเท่าอันอยู่เฝ้าปากประตูแก้ปัญหาดูใครเล่า
ตั้งแต่เก้าถึงปลายไพ่มีปัญญาหลายแก่ใดก็บ่เว้นได้ประตูใดๆแม่นเป็นไพ่ใต้จำจำจะตำจาบแม่นเป็นปอกกาและเป็นสิทธีหรือเป็นเจ้าปุรียศใหญ่ก็จักได้นางนาไทยดังขันนิ่งไปและนาส่วนว่าลูกสิทธีตั้งหาอยู่ขอกฟ้าแดนไก่ฟังกำไข่เล่ากาวตั้งแห่บ่าวใจรามก็ใครได้นางงามหนอไทยก็จริงปางกันไว้ไปขับไว้ซึ่งเต้าไทยสิทธีใหญ่ปิตากับมารดาเป็นเจ้าตามคำเล่ามีมาว่าข้าพุทธาตั้งหาขอพรากหน้าไปไกลสู่เวียงใจเต็ดต้องโขงเขตห้องมาอยู่ระวัตินครแม่นบุญมีจัดแล้วเตียงจักใดนางเกี้ยวบ่อสังกาขอพิตามารดาเป็นเจ้าปล่อยลูกเต้าไปดีเด็ดเตอว่าอันเมื่อนั้นเสร็จทีผู้เป็นป่อจริงกล่าวต่อพุทธาว่าดูราจุมลูกเต่าเปื้อนเป็นเชื้อเจ้าตะรงเมืองยาสะเรื่องสลาบตีจะพาปุรีเราเป็นเสร็จทีต่ำไตอย่าไปหวังใครใดอย่างลูกพญาเจ้าเต้าราชามวลหมู่อันไปสู่ขอนางมีหน้าจางปอกบานย้อนว่าการแก้ปัญหาเปื้อนปีนพญาเสวยราชปัญญาอาจเรื่องไรยังบ่มีไผแก้ได้เราเป็นไผใต้ปัญญาบางกึดดูดอย่างแต่เล่าขอลูกเต้าอย่าหมายใจหุ่นต่างก็ไก่ไปก็บดใจไก่ข้ามป่าไม้ดงหนาเยี่ยวพญามาถูกต้องจักเสียน้องดังเดิมอ่อนอย่าไปหวังรอนจักได้อย่างลูกเต้าไทยโสภาแม่นจุมพุทธากึดไฟสั่งอำลาพ่อแม่น้ำตาแผ่ไหลลามกล่าวกำงามหลายหลากแล้วลงจากเกหาไปตามมักกาตั้งไตเข้าป่าไม้ดงดานหึงเมื่อนานจะลำนับพร่ำว่าได้สาวานก็จริงเอากันไปจุไปจอดไปรอดบ้านน้อยจอยริมตังยังมีนางเจ็ดผู้ไผ่คายไผ่คาอยู่สะสนเขาห้าคนจายบ่าวจริงถามข่าวหนตางว่าดูรานางนัดไทยหนตางไต่เตียวไปสู่เวียงใจขีดห้องคงขีดต้องมัยุรวัติเส้นต่างใดมีขอกล่าวหื้อหูข่าวต่างไปเด็ดเตอว่าอันที่นั่นหมู่สาวนางเจ็ดผู้ที่กล่าวอู้ไข่จาว่าข้าเดพาตาปีบ่าวอันถามข่าวหนต่างตู่ข้านางเจ็ดผู้ไผ่ข้าอยู่เจ็ดวานวันหนึ่งปั่นตกใส่นางหนึ่งหื้อได้เจ็ดเป่าหมู่ข้าเข้าหมายไว้เป่าหนึ่งหื้อได้เจ็ดอายบอกว่าของไผ่ไผ่จุภูเอาวางอยู่รวมกันจุงไข่ปั่นอย่าจ้าว่าหมู่ข้าไผ่ข้ากาณนาอันใดจักนับได้กี่ไผ่นั่นจ้าแม่นไข่ปั่นบอกฮือข้าข้าบอกบอกตั้งไปและหน้าตาสั่งว่าจะนั่งสุดตัวพี่ปีตั้งสี่บ่าวฟังแล้วที่กำกล่าวสาวนางมีหน้าจืดหน้าจางกักแงกบอดจังปากไข่จ้าพ้องลับตากึดไฟพ้องเอาไม้ขีดหินลงทรายลงเป็นลายเล็กเต็มจ๋าอมแอมเป็นกรรมเต
จ้าบุญนำน้องลาหันพี่จ้าเหลือการจริงใครขานตอบทอยเกนางนัดน้อยภัยคาวัดดูรานางตั้งหมู่สู่ภัยคาอยู่เจ็ดวันนับหูรวมกันแล้วบ่อน้อยได้2,400ป่ายกับ1ภัยแลนาฝ่ายนางต่างหลายมวนหมู่ฟังกำอู้ไข่จานยินสู้โอ้โอ้มนัสสาลำมอกแล้วกดจี้มือบอกต่างไปก็มีฮันแลนาตะโตปรังทัดแต่นั่นไปไปนาพี่น้องแห่ใจรามก็เตียวตั้งตั้งไตเข้าป่าไม้ราวไปปีนปูและห่อมห่วยตั้งป่ากล้วยและน้ำหวายล้างที่เป็นทรายเป็นหินเป็นแห่ต้นไม้แผ่ดูแก่แผ่ปกเจือต่างกว่าปีนต่างป่าเสือเมมีตั้งหมู่นางลีนางนีและวอกกลางเต้นยกยังไปมากลางอรัญญาป่าไม้สัดสดใสเต็มดงคือนกหงส์และไก่เถื่อนจิงอาจิงจอกเปื้อนมาณหมาในมีหลามไหลจังป่างัวเลือนลาเหลือลายแห่บ่าวใจพี่น้องกันปุ้นจากห้องดงนาก็ไปถึงนากวางยาวนั้นใสสุดหูสุดตากันป่อนาไทยอยู่เขาก็ไปสู่ไปถามหนต่างว่าป้อนางวางถ่ายไว้มายืนใกล้ไข่จ้าว่าดูราจายตั้งแห่อันมาถามที่ตั้งไปกูมาถ่ายนากวางนับอ่านแองเจ็ดวานสั่งรวมกันเจ็ดให้กูกึดไฟเหลือหลายไข้หูรอยควายตัวเก่ามามากน้อยเต่าใดจ้าแม่นสู่สังขยานับใดแม่นแต่ใส่สังกากูจักจ๋าบอกจองจี้ที่ป่องตั้งไปตั้งสุดตัวปีพาตาปีบ่าวฟังกำเก่าไข้จ้าแห่งป้อนาผู้เฒ่ายินสุขเศร้าเหลือใจบ่จังไข่กาวแทงเต่าหน้าแห้งอยู่ดำดายฝ่ายตนใจน้องลาหันสีหน้าพี่โสกาจิ้งไข่จ๋าตันเล่าซึ่งคนเฒ่าไถนาว่าแม่นลุงตาไข่หูรอยควายปูตัวงานมีพมานเต่าใดขอลุงจี้เร็วไวก่อนขี้ไทยตัวเก่าก่อนขี้ไทยตัวเก่าลุงจุงนับดูเล่าไขมากันลุงตาบอกได้ข้าหลานไทยก็จักบอกลอยควายและนาตินั่นป่อนาผู้เฒ่าฟังกำเจ้าไข่จ้าย่อมือขวาสุดศอกจี้แล้วบอกตั้งไปก็มีหันแลนาเท่าตาปังฟังแล้วใจผ่องแผ้วยินดีไขว่าดีจี้กล่าวฮือหูดาวตั้งไปอันว่าลูกเศรษฐีตั้งแห่พี่น้องออกจากห้องเกหาเตียวตั้งมาจัดจ่ายนับอ่านใดหลายวันจริงผ่านไปรอดยังเมืองยอดมาอยู่ระวัตีอ่านเปลี่ยนปุรีใหญ่กว้างคุ้นอยู่สร้างหลวงลายหลังเรือนยายจดทีของมีนันเนืองโยธาเรืององอาจถือสิหานาทใหญ่ๆคุ้นลามไหลเป็นหมู่ขึ้นล่องอยู่ตามกองดูบ่หมองมุนเศร้าสนุกแต่เราเวียงใจโยธาในจ้างมาแห่งเต้าต่างหน้าแดนไก่เต็มเบียงใจจุหองมาเล่นร้องเนืองนันเล่นตัวกันเป็นหมู่ฝุ่นฟุ้งอยู่เป็นสายปีน้องใจต่างแห
หันเจ้าฟ้าเมืองไก่ก็ปากันไปไหลไปสู่ยังที่อยู่ตีนดอยดังเหมือนปืนมีปอยปางใหญ่จุผู้ใส่อลังการเครื่องครัวการสะอาดสังวานปาดเป็นสายขาวเขียวลายมามาบแสงปืนอาแสงแป้ผาบสายตาพ้องมีกายาสูงใหญ่สักลายไข่ตั้งตัวพ้องก่อไข่หัวพ้องจดเบาพ้องโศกเศร้าพ้องเจยบานพ้องจะหารพยาคาหากยังมีพ้องกึดมีมารอดพ้องหน้าปอวอกบังดังยาวพ้องตัวเขาโอ้มะไก่นางนัทไทยประธานนลีลาต้องแก้ปัญหาบ่แม่นอกกันเน้นสุกาได้ปิกปอกตั้งเก่าบ่ได้เข้าถึงนางใจบ่จางนายก้ายว่าวันนี้ป้ายบ่เป็นสางถึงวันหลังไปหน้าเตียงบ่เป็นเตียงบ่ปนข้าไปไหนซอจ๋าไข่สะเศร้าพับแผ่นดาวตินดอยก็มีหันแลนาในกาลนั้นอันว่าใจรามห้าบ่าวหันหมู่เต้าและเสนาปิกปอกตากาสะหน่อยจิงปากันก้อยเข้าไปตีตาใสปู่เฒ่าอันอยู่เฝ้าประตูใจจากำไว้ลอนเล่าขอปู่เฒ่าไขประตูมันเล็งดูห้าบ่าวแล้วก็กล่าวกำมาว่าพี่สู่พาธนาใครได้จุงเกล้าความในก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานิเลนานิติตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังนางเก้าหานผูกที่สี่ก็บังคมสมเลสดีพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานพวกที่สี่ที่ได้เทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปเพียงแค่นี้พอกสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดลงไปในทํานองปืนเมืองนี้ก็พอจะสรุปใจความให้พอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในเนื้อหาสาระโดยสังเขปหลังจากที่เจ้าโจติกุมารได้ไปถึงกลางป่ากลางดงซึ่งเป็นเขตของยักษ์นั่นน่ะยักษ์ก็มีความโหดความเกียจที่หมู่มนุษย์บังอาจเหยียบย่ำเข้ามาในเขตของตนต่างฝ่ายก็ต่างมีวิชาความอาหู้ในทางสู้รบสุดท้ายยักษ์ยอมการเลยยักยอมการหน่อโพธิสัตว์เจ้าโจติกุมารโจติกุมารเมื่อยักยอมการดังอันก็ได้ทีแหละโลดถือโอกาสได้เตือนสติตอนนี้ไปเจ้าอย่าได้มีใจจิตใจเหี้ยมโหดทารุณเนอจงมีเมตตาต่อกันก้าบอกว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานย่อมมีการกลัวตายเหมือนกันน่ะอบรมสั่งสอนพายักษ์มันจะเป็นบาปเป็นกรรมสืบต่อไปเนอจนในที่สุดยักษ์ยอมรับเอาสินแห่จากโจติกุมารยักษ์ยอมรับสินแห่แล้วได้ปฏิบัติตามโจติกุมารหน่อโพธิสัตว์เจ้าโจติกุมารได้บอกหลังจากนั้นโจติกุมารก็ออกเดินทางต่อไปหลังจากที่ได้บอกกล่าวเตือนสติแก่ยักษ์ที่ยัยสยบในมนต์คาถาของตนเดินทางต่อไปบ่เมินบ่นานโอ้กบไปปะใส่ต้นไม้ต้นหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนก็มีไผ่มาอู้กันเหมือนก็มีไผ่มาอู้กันบนต้นไม้เหมือนสนทนากันเสียงดังชุบชุบซับซับแล้วก็มีทิพยธรยืนเฝ้าอยู่
ทิพยาธรเฝ้าอยู่ปืนต้นไม้เจ้าโจทิกุมารก็เข้าไปหายังทิพยาธรทิพยาธรโคตรล่ะเหมือนกับว่าจะมีภัยมาลู่จริงอะอย่างสักอย่างนึงน่ะทิพยาธรเอาขนูยิงยังยังเจ้าโจทิกุมารยิงแต่ได้ยิงได้ก็บ่ถูกเอายิงแต่ใจเข้าไปใกล้เอาดาบฟันก็บ่เข้าอ่ะยิงได้ไอ้หมอนี่มันพิเศษเหมือนกันเว้ยต่างคนต่างสู้รบกันโดยวิชาอาคมหมู่ทิพยาธรล้มเต้ากันเป็นนักด้วยอาศัยที่ใจธนูใจดาบนะเจ้าโจทิกุมารก็มีของดีเหมือนโลกที่พญาที่ปอพลศรีเปิ้นมอบเฮ้อยังมีพญายังมีทิพยาธรแถมตนหนึ่งก็มีมนดีกว่ามีมนดีกว่าโจทิกุมารทำละสยองขึ้นบนฟ้าเป้ามนลงมาหน่อพุทธาโจทิกุมารโจสยบตายสยบตายลืมไปแหละนอนเฮียอยู่หันล่องง่องโหฮอนไปถึงพญาอินส่องพระเนตรส่องตะลงมาหันหน่อพุทธาโจทิกุมารนอนสยบเต้าถ้าบัดถ้าบักใจไปนี่จะโดนสัตว์สิ่งต่างร้ายต่างตายมาครบมากินให้ละรีบลงมาพญาอินตารีบลงมาเอาน้ำน้ำต้นมาหดหล่อเจ้าน้อยหนอโจทิกุมารโจทิกุมารได้สติปิ๊กฟื้นขึ้นมาเจ้าก็ขับไวพญาอินตาได้ไต่ถามโอ้เป็นภัยที่ไหนขอขอบคุณที่ได้มาช่วยคือข้าได้สติปิกขึ้นมาพญาอินตาก็ปิกไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนเบื้องบนโจทิกุมารหันหมู่ทิพยาธรล้มเต้าด้วยน้ำมือของตนเป็นอันนักก็เลยเอาดาบจี้ไปมีความอินดูสงสารยังหมู่ทิพยาธรทั้งหลายหมู่ทิพยาธรทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปก็ปิกฟื้นขึ้นมาล่ะมีชีวิตชีวาเหมือนเก่าเหมือนเดิมเจ้าโจทิกุมารก็เข้าไปไต่ถามถึงความเปลี่ยนไปเป็นมาของต้นไม้ที่หมู่ทิพยาธรมาเฝ้าเนี่ยทิพยาธรทั้งหลายเขาก็เล่าบอกว่าโอ้อันนี้มันเป็นต้นนารีผลเมื่อมันดอกผลตกหล่นลงมาก็เป็นนารีเป็นสาวงามเนอโอ้หมู่ข้าทั้งหลายก็มาเฝ้าอยู่นี่แหละถ้าตกลงมาเมื่อใดก็ทู่ลู่กันเพื่อจะเอาไปเป็นครูครองนารีผลนี่นะหันหมู่ทิพยาธรหันโจทิกุมารไปก็นึกว่าจะไปชิงเอานะก้าเลยเขาโคตรเขาเกียดนารีผลตกลงมาลู่จริงกันทิพยาธรบอกว่าส่วนโจทิกุมารก็ได้หูเป็นไปเป็นมาอย่างอันแล้วก็จากที่นั่นไปจากต้นนารีผลจากลาไปหมู่ทิพยาธรไปถึง2เดือนถึงไปถึงเมืองโมรวตินครเมืองเก่าเมืองเดิมของพ่อของแม่นั่นแหละเข้าไปหาพ่อแม่พ่อแม่จดจำบ่ได้อะจดจำบ่ได้โอ้ลูกนี่หายไปเมื่อแน่ๆไปด้วยกันไปกล้าไปขายตั้งมาอันน่ะได้หลายปีแล้วแน่ลูกทั้งสี่ปิกมาแต่เหมือนแล้วลูกกล้าหายไปอ่ะพ่อแม่จนจำมาได้ว่าเป็นไผเล่ากันไปเล่ากันมาก็บอกโอ้เขาก็เป็นลูกพ่อลูกแม่นะก้าที่หายไปที่ยักลักไปไอ้ที่หลงไล่งัวไปนะก้าโจทิกุมารทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึงนางประธานดีลาขอกล่าวถึงนางประธานลีลาที่เป็นลูกของพญาเจ้าเมืองคันธวตินครนั่นน่ะโอ้เป็นคนสวยคนงามพญาเจ้าเมืองมีพญาเจ้าเมืองต่างๆส่งทูตานุทูตมาขอลูกสาวของพญามายุรวตินครอย่างงามนางคันธวตินางลีลาวตีนี่นะนางประธานลีลานี่นะงามทีนี้พ่อพระสิทธิก็บอกว่าโอ้
ลูกข้ายังอายุสิบปลายโยยังบ่มีกำคึดกำอ่านเตื้อก็เลยบ่ฮื้อไผเตื้อผลสุดท้ายก็ส่งไปไว้บนส่งไปไว้ที่บนดอยเก้าหานบนดอยเก้าหานโดนดอยเก้าหานพญาก็บอกว่าถ้าไผมาถ้าไผมาขอลูกสาวนี่นะต้องผ่านเก้าประตูก่อนนะต้องถามปัญหาเพื่อต้องการคนเฉลียวฉลาดคนมีสติปัญญาลูกบ่าวเศรษฐีตั้งห้าก็มีความสนใจมีใจใคร่ได้อย่างนางประธานลีลาเหมือนกันเฮ้ยเพื่อเอามาเป็นคู่เป็นครองเขาไปลาป้อเศรษฐีป้ออันเป็นเศรษฐีบอกว่าลูกตั้งห้าขอจะไปขอเอาขอสู่ขอเอานางประธานลีลามาเป็นสะพ้ายเนอะโอ้ป่อเศรษฐีก็บอกโอ้สู่เจ้ายังมักไหวมักไฟไหวยักษ์มักใหญ่ไฟสูงอันเพิ่นเป็นพญาเจ้าเมืองนะเฮาเป็นประชาราษฎรธรรมดาจะไปหวังเอาลูกสาวพญาเจ้าเมืองมาเป็นคู่ครองโอ้หนทางก็ไกลข้ามป่าไม้ดงภัยมันมีภัยหลายอย่างเนอป่อบ่หันตวยป่อบ่หันตวยสาวบ้านเฮาก็บ่เลิกบ่เตือหยังถ้าได้คนใดป่อจะไปขอฮื้อลูกตั้งห้าบ่ฟังบ่มีภัยใครได้บ่ฟังเมื่อลูกตั้งห้าขยันขยอยอยากจะไปก็ขออนุญาตอนุญาตป่อก็ลำคาญเอ้าไปก็ไปเด้อเมื่อใดเวลาลูกตึงห้าก็ออกเดินทางจากเมืองโมรวัตินครเพื่อไปยังเมืองมยุรวัติเดินทางไปได้สาววันถึงไปถึงเมืองของเมืองโมรวัตินครเมื่อไปถึงไปถามก็ไปจะไปถามหนทางที่ไหนก็มีแต่ปัญหามีแต่คนตายปัญหาไปถึงยังไปถึงยังที่หนึ่งไปถามว่าไปหันยังมียิงเจ็ดคนก่อนกำลังภัยคาอยู่เว้ยนั่งภัยคาอยู่ถามว่าหนทางที่จะไปเมืองไปเมืองโมรวัตินครไปทางใดนางตังเจ็ดบอกโอ้จ่ายตังห้ามาถามหนทางมาดูรวัตินครไปตังใดนางสาวตังเจ็ดติภัยคาอยู่กดเจ้าต้องตอบปัญหาให้ก่อนเจ้าต้องตอบปัญหาข้าให้ก่อนถ้าจะข้าจะถามปัญหาว่าข้าเนี่ยตูข้าตังเจ็ดนางนี่นะภัยคาอยู่เจ็ดวันหนึ่งคนหนึ่งฮือได้เจ็ดเป่านะเป่าและเป่าหนึ่งฮือได้เจ็ดภัยแล้วเอามารวมกันทั้งหมดได้กี่ภัยปดท้อหมู่ตั้งห้าลูกตั้งห้าสี่พี่น้องฟังแล้วงงปดท้อกึดบ่ออกบัดจบเลขคณิตสี่พี่น้องฟังแล้วงงเป่าหนึ่งได้เจ็ดภัยเจ็ดเป่าก็ได้49ภัยเจ็ดวันคนหนึ่งก็ได้343ภัยแหมลูกลาโจติกุมารคิดแล้วเจ็ดวันเอามารวมกันแล้วมันต้องได้อย่างนี้น้องลาโจติกุมารเอ่ยขึ้นมาข้าขอตอบสู่เขากึดบอกก่อนข้าขอตอบสู่ภัยข้าอยู่เจ็ดวันนับรวมกันแล้วได้2,400ปลายกับหนึ่งภัยนางตั้งเจ็ดฟังแล้วถูกต้องไปถ้าจะไปเมืองมาอยู่ราวตีนต้องไปทางนี้จีตังละเมื่อตอบได้ข้าก็จะบอกหนทางไปเมื่อบอกไปแล้วเจ้าก็เดินทางต่อไปเข้าป่าไม้ดงภัยปะสัตว์ร้ายต่างๆต่างๆไปถึงยังนากว้างสุดหูสุดตาป้อนาก็จะถามปัญหาแหมละถามปัญหา
โอ้ถามปัญหาหลายๆอย่างไปที่ไหนยังมาถึงดอยเก้าจันด้วยนะมีแต่ปัญหาป้อนาก็บอกว่าก่อนที่จะตอบนี่นะป้อนาก็จะขอถามปัญหาว่าข้ามาไถนานี่7 วัน7 ไร่อยากรู้ว่าห้อยตีนควายมีเท่าไหร่ขอบอกมาปดท้อไม่ใครจะมาตอบได้จ่าย4 คนก็งงให้มะส่วนน้องล่าผู้มีปัญญาก็เลยแก้ไปว่าย้อนถามไปว่าถ้าป้อนาไถนาเนี่ยถ้าป้อนาพ่อเท่าไถนา7 วันเนี่ยป้อนาตอบได้ก็ว่าขี้ไถ7 ไร่มีกี่ก้อนการลุงตอบได้ก็จะตอบเพื่อลุงป่ะป้อนาเจอแบบนี้ก็ยอมอ่ะยอมลุงนาก็ยอมในความฉลาดของโจติกุมารจึงยอมบอกทางไปยังเมืองมยุรวตีเมื่อไปถึงเมืองเมื่อไปถึงที่ดอยเก้าหานมีคนเฒ่าเฝ้าอยู่หรอกมีคนเฒ่าเฝ้าอยู่ถึงเก้าจันเพิ่นจะถามปัญหาเป็นจันเป็นจันหลวงปอกสถาญาติโยมทั้งหลายถามปัญหาปัญหาเหล่านั้นเป็นปิดไปเป็นปัญหาปริศนาทำทั้งนั้นอย่างมีจันหนึ่งเพิ่นบอกมีเพิ่นถามปัญหาว่ามีของอันหนึ่งถ้าเฮาตัดปุ๊ดขาดมันจะยาวถ้าสาวเอามาต่อกันมันจะหดหายไปเนี่ยป้อสัทธาลองถามลองเดี๋ยวลองเฉลยปัญหามาให้ฟังเหรอมีของอันหนึ่งถ้าเฮาเอามาถ้าเฮาตัดปุ๊ดขาดมันจะยาวเนี่ยขนาดเฮาตัดนะมันยาวทีนี้เฮาเอาสาวมาต่อกันมันหดหายไปนี่เนี่ยมันหมายถึงอะไรยังป้อสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาเฉลยกันในวันโอกาสหน้าถ้าใครได้ก็ตอบมาเนอะถ้าเอามาถ้าเอามาตัดมันขึ้นยาวเนี่ยถ้าเอามาสาวมาต่อกันมันขึ้นสั้นหายไปเห็นเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างใดเนี่ยเอาละพ่อสถาญาติโยมทั้งหลายนางเก้าหานพกที่4จบลงไปก็ให้ติดตามว่าตั้ง5กุมารจะผ่านการทดสอบดอยเก้าหานนี้ได้หรือไม่ที่จะผ่านไปถึงนางเก้าหานอยู่บทปลายดอยพุ่นเวลาจบลงเพียงแค่นี้เหลือเวลาแฮม4-5 นาทีไผจะโทรมาอูมาจามาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่0812898992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลาย0812898992โทรมาแจ้งผลการรับฟังหรือจะมาเฉลยปัญหาจะมาเฉลยปัญหาว่ามีของอันหนึ่งตัดปุ๊ดขาดแล้วมันยาวสาวมาต่อกันมันหดหายไปนี่มันเปลี่ยนอันใดจ้าเจริญพรครับแม่สาเจ้าท่านผู้อ๋อเจริญพรแม่คำนวณเจ้าที่ตามมาฟังอยู่เนอะฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าอ๋อขอบคุณเนอะจันแล้วไม่ได้ฟังสักคำเนาะโอ้จันแล้วไม่ได้ฟังไปจังหวัดเลยอ๋อเจ้าไปนอนที่พุ่นเชียงคานพุ่นนะอ๋อเจ้าเจริญพรเนอะเจ้ากับแม่สาเจ้าเจริญพรครับกวาชาครับท่านผู้อ๋อบุญธรรมแก้ปัญหาได้ก็รู้จักพระเลยครับอ๋อเดี๋ยวถ้าฟังเฉลยว่าเนาะอ๋อวันจันทร์หน้าน่ะถ้าไปเฉลยได้จะถ้าไปเฉลยได้หน้าใหม่นี่จะมีพระพุทธรูปฮะมีรางวัลฮะมีพระพุทธรูปปุจจา5 นิ้วฮะครับเจริญพรเนอร์พ่อบุญธรรมเนอร์ครับครับผมกล่าวไว้จ้าครับเจริญพรแม่หลวงกล่าวไว้จ้าเจ้าตอบปัญหาได้ก็ไม่ได้เจ้าฟังเฉลยอย่างเดียวอ๋อลองเฉลยพวกกันที่ถามไปตั้งเจียงไฮ้ตั้งเวียงปะเป้ากันเนอร์ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าชัดเจนเจ้าอ๋อเจริญพรอยู่ดีมีสุข
จ้ากราบไหว้สาเจ้าเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะแม่ตุ๊กเจ้าชัดเจนดีโอ้ก็หนาวดีเนาะหนาวก็หนาวก็หนาวอยู่บ้านเมืองปองถึงหนาวโอ้ดีละคนเนอเจริญพรนะแม่ตุ๊กเนอเอาแม่ก็เจริญพรกราบไหว้สาเจ้าอ้าวฟังชัดเจนดีก่อนจากหน้าน่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้าอ้อได้ขอบคุณเนอที่ส่งของมาให้เนอเจ้าขอบคุณมากมากเจ้าสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าขอบคุณเจ้าบุญรักษาเนออยู่ดีมีสุขเจ้ากราบไหว้สาเจ้าเจริญพรเพิ่นถามว่าของอันใดของนั่นจะเป็นของที่หันก็ตามบ่หันก็ตามเป็นรูปธรรมหรืออรูปธรรมก็ตามเวลาเฮาตัดมันขาดมันยาวตัดขาดมันยาวถ้าสาวมาต่อกันมันหดหายไปเหรอเออถ้าใครตอบได้ตอบมากำเนิดตอบมากำเนิดถ้าตอบอะไรยังสงสัยอยู่ก็ไปฟังในวันจันทร์หน้าเด้อสายสุดท้ายละเจริญปอนโทรมาจากไหน